ุนตรงเนี้ยมาทำในจังหวัดนำร่องว่าสนใจไปสั่งเป็นไม่ปลอดภัยถนนจักรยานอะไรต่างๆเนี้ยแล้วเราก็เอาเนี่ยพอทำวันนี้ไปแล้ว2ปีประเมินสิมันอักเสบมันลดลงในโรงเรียนไหมอักเสบในสามเป็นไม่ลดลงหรือเปล่าใครไม่กินหวานชมรมคนรักผักอะไรต่างๆเรื่องออกกำลังก็มีเยอะนะครับตรงนี้ก็มีกลุ่มรณรงค์เรื่องนี้อยู่มากดึงมาช่วยได้เพียงแต่ต้องทำแมปปิ้งว่าใน15จังหวัดเนี่ยมีพวกเราอยู่แถวนั้นมีใครบ้างที่เข้าไปรณรงค์ก็มีคนขายครอบครัวที่สุภาวดีทำนะฮะในก็ทับซ้อนในเชิงพื้นที่กันอยู่หลายจุดในท่านหรือมีพะเยาภาคใต้มีตรังอะไรเงี้ยนะฮะผลต่อยอดได้นะครับก็เช่นกันก็ใช้ชายวอตเข้าไปช่วยติดตามดูนะฮะว่าเซอร์เวย์ในการใช้เวลาในครอบครัวเนี่ยก็ใช้หลักเนี่ยครับคือ1วิรูปธรรมโดยใช้ทุนความรู้ทุนความสำเร็จทุนเครือข่ายของสสสปว2ก็คือว่าติดตามเป็นรูปธรรมนะครับหรือเขากลับใช้เรื่องติดตามเป็นรูปธรรมนะครับถ้าท่านเป็นครูแพคทิสที่ดึงมาขยายบทเรียนได้เมืองการเรียนรู้รูปแบบแหล่งเรียนรู้การจัดการแหล่งเรียนรู้ต่างๆเนี่ยที่เอามาใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับก็ใช้หลักนี้นะครับก็มีผู้ว่าตัวดูแลไม่ไหวเราต้องการจะชงยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมติดตามประเมินผลได้ที่คุยไปคุยมา8-15แล้วก็หนักใจกันนะครับแต่ว่าถ้าใช้สูตร20-80แบบของประเวศก็เป๊ะพอดีนะครับ15จังหวัดนี่คือ 10% พอดีก็วันนี้คือจังหวัดที่มีมิติความน่าอยู่ของเด็กดีขึ้นเรื่อยๆอาจจะไม่สมบูรณ์แบบภายใน3ปีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลายเรื่องอาจจะเป็นจุดเด่นเป็นข้อดีที่ต้องหลายจังหวัดเนี่ยไม่ถามเราเรื่องเงินเลยนะครับไม่สนได้ว่าเราจะมีเงินทุนสมทบมาหรือเปล่าบางที่เราก็บอกนะครับว่าตอนนี้มีหน่วยงานอิสระใครทำอะไรดีๆที่จังหวัดไหนที่เขาอยากเข้าไม่ใช่หวังทุนสมเด็จสมบัติหรือแม้แต่สอบพอเองก็เคยคุยเป็นรอบหนึ่งนะครับผมเห็นที่อันนี้มีโอ3นะครับสรุปย่อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ปากท้องแล้วก็อยู่ในมือว่าอันนี้เขียนในอันนี้3 45 6 7เด็กไทยเนี่ยเกิดที่ไหนไม่รู้แต่อยากอยู่นั่นฟังชีวิตเด็กหน้าที่ความอิจฉาก็เป็นวิสัยทัศน์ที่ท้าทายครับแต่ว่าก็น่าจะมีศักยภาพมีคุณภาพเมืองหน้ามีใครที่ถูกอยู่นะครับมาสังคมก็ได้รางวัลชัยวัชรวัฒน์ต้นปีด้วยนะครับในฐานะจังหวัดที่สนใจครับเรื่องใช้ภูมินี่ก็มีประเด็นเฉพาะของชาวพิยาที่อยากทำให้เด็กเดินถนนซึ่งพาเด็กกลับไปสู่ความเป็นชาวพิยาช่วงนี้นะครับความเป็นนะครับสัตว์แก้วนี่ท่านผู้ว่าทั้งพัญญาท่านเสนอนโยบายประชาชนที่เข้มแข็งมากทุกคู่เป็นแฟมิลี่ตัวอย่างนะครับตอนที่ท่านก็เพิ่งโทรมาว่าเปิดโครงการใหม่นะผมก็แรงงานท่านก็มาชมเมนูเรื่องของเด็กเดิน15จังหวัดเนี่ยอาจจะมีเอกลักษณ์หรือว่าศักยภาพของจังหวัดนั้นๆอยู่ที่ตรงไหนคนทำงานของเราจะเข้าไปเสริมเขาเห็นตรงนี้ได้ยังไงว่าเพราะตรงนั้นเป็นศักยภาพอยู่แต่ว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยมันอาจจะอยู่ในจังหวัดก็ได้หรืออาจจะอยู่ในท้องถิ่นหรือในชุมชนนะเช่นอยู่ในอบต.นี่นะเขาเรียกสวนนกสวนนกนี่ก็คือสมเด็จไปสร้างที่ของพระองค์ไว้แล้วก็ให้คนเข้าไปเดินเพื่อพักผ่อนหลับจากสวนนกซึ่งไปนอกเมืองออกไปก็ได้อย่างนี้เป็นต้นครับแล้วประเด็นสุดท้ายเลยที่สุดแล้วเขาไปทำหนองขาวอ่ะที่มันจุดเริ่มต้นของหนองขาวเลยคือยังไงครับเนี่ยคือความหลากหลายตรงนี้เนี่ยที่ทำให้คนของเขาเนี่ยได้เห็นในเชิงบูรณาการแล้วก็มีความภาคภูมิใจต่อความเป็นหนองขาวชาวหนองขาวแล้วเขาบอกเนี่ยเขาจะต้องยืนหยัดรักษาไอ้ศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของเขาภายใต้การเปลี่ยนแปลงนะเขาเปลี่ยนแปลงสูงนะตรงเนี้ยเขาจะก็ยังมีคนทำต่อสักแถวเพราะแรงกระแทกข้างนอกจบโดยเฉพาะทุนทางของคุณเจอร์ดิชันเองที่ดูแลท่านคิดว่ามีคุณจะสองส่วนอันดับแรกก็คือเรื่องของงานที่เรา
ราดำเนินการไปแล้ว2ปีนะคือโครงการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในจังหวัดที่ถูกเลือกที่อาจารย์เลือกมาทั้ง15จังหวัดเนี่ยจะมีอยู่4จังหวัดนะคะจังหวัดน่านจังหวัดแพร่มหาสารคามและอ่างทองนั่นเนี่ยแต่เดี๋ยวจะให้ข้อมูลอาจารย์ไว้นะคะว่ามันมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนที่เขาพยายามที่จะเด็กเนี่ยหันมาสนใจก็คือเรื่องของทางการยาเสพติดแล้วก็เด็กมาสนใจเรื่องของการแข่งเรือประเพณีแข่งเรือเยาวชนให้การแข่งเรือก็มีเรือที่เป็นแบบอย่างกับเรือลำหนึ่งอันนี้เนี่ยน่านก็พยายามทำเช่นจังหวัดน่านเพื่อเป็นเรื่องของจักรยานของเด็กอะไรพวกนี้ใช่ไหมอันนั้นอาจจะเป็นในตัวเนี่ยเท่าที่เราเคยไปดูเขาจัดรายการรู้สึกว่าเออเขาจะมีคำพูดคำจาอะไรต่างๆที่มันจะไม่คือเด็กจัดรายการให้เด็กฟังมันก็จะมีคำพูดที่เราฟังแล้วเรารู้สึกอะไรมันบางคำเราไม่ค่อยเข้าใจเขาชิวๆเซอร์ๆอะไรภาษาเด็กแมวจะให้เด็กเข้าไปในเด็กที่ไม่รู้สึกว่าไปปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องปัญหามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์เรื่องอะไรเนี่ยเขาของที่อ่างทองนี่น่าสนใจอ่างทองเนี่ยได้รับงบประมาณเกี่ยวกับภายใต้โครงการของเราเนี่ยเป็นโครงการที่อ่างทองเนี่ยกลุ่มคนที่ประสานงานเรื่องนี้เย